แอนมีดเบิร์นกับมิสกีปัจจุบันอันไหนน่าเล่นกว่ากันครับเมื่อวานผมนั่งทะเลาะกับตัวเองเหมือนกันผมสลับไปมาสายสกิลกับสายเบิร์นผมจะอธิบายให้ฟังสำหรับคนที่แบบผ่านไปผ่านมาหรือว่าเล่นแอนอยู่แล้วว่าตัดสินใจจะเล่นสกิลว่าเล่นเบิร์นดีดูง่ายๆเลยกดมาที่ Shadow Costume เนี่ยนะครับคุณจะเจอกับปัญหาอย่างหนึ่งถ้าคนเล่นสายสกิลเติมไวเติมถูกใครๆก็เติม Over Top Up บริการเติมเกมมือถืออย่าลืมแอดไลน์ @over_topup นะครับคนเล่นสายสกิลในส่วนของขั้นหน้านะครับสกิลที่มีประโยชน์ที่ใช้ได้ในขั้นหน้าจะมีเป็น Embut แล้วก็ Brute Force อันแรกเนี่ยจะเพิ่ม Final Pyramid Bonus นะครับทับซ้อนกัน4ชั้นอันที่2เนี่ยก็จะเป็น PVP นะครับดาเมจเอาไว้เล่นใน PVP ได้อันนี้โอเคแต่ว่าอันเนี้ยไร้ประโยชน์มากในการเอาไปตีมอนทั่วไปเพราะว่าเวลาที่เราฟาร์ม1เลยบูทฟอร์สแอมบูทไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันเป็นสกิลที่ได้บัฟแต่เบามากแล้วทำให้เสียจังหวะในการตีมอนเตอร์เวลาที่เราฟาร์มมอนเตอร์แล้วทั่วๆไปเนี่ยเราตี 1-2 ทีมอนก็ตายแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาพวกนี้มาใช้เลยดังนั้นไอ้ส่วนของขั้นหน้าใส่สกิลตรงเนี้ยไร้ประโยชน์โคตรๆเลยนะครับเมื่อวานน่ะผมนั่งสลับอยู่เฮ้ยลองทำใส่สกิลไปฟาร์มดิมันจะฟาร์มได้หลายกองมั้ยทีเนี้ยผมมาตะตันไอ้หน้าสกิลเว้ยเฮ้ยบูทฟอร์สกับบูทฟอร์สกับเอ็มบูทแม่งไร้ประโยชน์วะไม่เอาอ่ะยังไงสกิลที่มีประโยชน์ในตอนฟาร์มก็คือไลท์แฮนด์มัตเตอรี่จะได้สปีดมานะครับแล้วก็พิมพ์ลายด้วยนะครับเหมือนกันวีนอมดาร์ฟกับวีนอมไนท์สกิลที่มีประโยชน์อันเดียวคือวีนอมดาร์ฟและแน่นอนเวลาที่เราตีเนี่ยเราตีมอนแค่ 1-2 ทีปกติเราฟาร์มตัวเล็กตัวกลางมันก็ตายแล้วถูกปะคงไม่มีใครเอาวีนอมดาร์ฟปามอนเพื่อลดเกาะของศัตรู4ครั้งหรอกถูกปะเพราะว่าจะเอาดาเมจครั้งที่5มันก็ไม่ถึงหรอกตีเอาอย่างมาก3ทีมอนตายใส่สกิลอ่ะอย่างมาก3ทีมอนตายดังนั้นก็ไร้ประโยชน์อีกนะครับถ้าไปเล่นใน PVP ถึงจะโอเคปามีดลดเกาะแล้วก็ที่มีประโยชน์ในการ PVE สุดคือเบิ้ลนะครับ Double Attack แล้วก็สุดจ้าสุดนะครับก็คือเลเวล6ฮูดเงาเพิ่มดาเมจแล้วก็สุดท้ายสแลชนะครับลดฮิลเอฟเฟกต์เอามาทำไม PVE เอามาทำไมทำก่อนทำอะไรได้บ้างไม่ได้ก็มีแค่ทวินเบสที่เราจะต้องการตีธรรมดานะครับเพื่อให้มันลดเกาะของผู้ต่อสู้ลดไฟนอลพีเดฟเอฟเฟกต์นะครับนั่นแหละสายสกิลตรงเนี้ยผมเลยมองว่ามันกากมากในกิโยตินดังนั้นมันอาจจะไปสนับสนุนสายเบิ้ลแล้วก็ถามว่าสายสกิลมันเล่นได้ไหมในตอนไปกิโยคอร์ดอิมแพคเล่นได้แต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากถ้าเลือดของศัตรูไม่ได้ลดเยอะพอดิปเปอร์กับโรลลิงคัตเตอร์สายสกิลเล่นได้ไหมเล่นได้กูดาวทันแต่ว่ามันเบามากไม่เหมือนกาต้าดังเอดูชั่นเป็นสกิลที่เป็นซีซีไม่เหมาะกับการเอามาฟาร์มอย่างยิ่งเลยดังนั้นสกิลที่ใช้ได้จริงๆในตอนฟาร์มมีแค่เคาน์เตอร์เบสเดลี่มิดพอยซอนสโมกนิวพอยซอนรีเสิร์ชวินอมอิมเพรสนะครับแค่นี้เองนะครับ5สกิลที่เราไปใช้ได้ในกิโยนั่นเองดังนั้นสายเบิ้ลของมีดจะตอบโจทย์ที่สุดในตอนเป็นกิโยนะครับและมันขัดกันตรงที่มีดเนี่ยมันมีค่าเฮดมันไม่ควรที่จะเป็นค่าเฮดมันควรที่จะมีมีด2แบบคือมีดเฮดแล้วก็มีดสปีดด้วยนั่นแหละผมอยากให้แม่งมีมีดสปีด